โอเคเราเริ่มเรียนกันดีกว่าครับผมจะทวนผมอัดเรียงอัดไปแล้วเนาะโอเคครับผมจะทวนตัวแนปแซกให้นะฮะเราจะได้ลองทำกันนิดนึงด้วยเนาะดูโจทย์นิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มมากันแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมีรายชื่อถามตอบให้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยถามกันนะกันโอเคถ้าจำได้นะครับโจทย์แนปแซกนะครับเราก็มีน้ำหนักมีถุงมีเวท W นะฮะแล้วก็มีของ N ชิ้นของ I หนัก W I มูลค่า V I นะฮะที่เราพยายามจะแก้ก็คือเรานิยามปัญหาแบบนี้นะฮะสับเพราะเรื่องที่เราสนใจนะฮะก็คือ of i w i l นะอันนี้คือมูลค่าสูงสุดนะฮะที่ทำได้จากของชิ้นที่1 2จนถึงชิ้นที่ i นะฮะโดยมีถุงความจุไม่เกิน L หน่วยนะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดนิดนึงเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะย้ำให้อีกนิดนึงก็คือว่าคุณจะใช้เทคนิคในโปรแกรมมิ่งได้เนี่ยมันจะต้องถ้าเดี๋ยวดูจาก recurrence จะเห็นแต่ว่าผมจะเน้นก่อนตัว W เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะฮะจะง่ายหน่อยถ้าไม่ใช่แล้วเป็นพวกเศษส่วนที่มันไม่ได้พิสดารมากหารกันเยอะๆที่หาหอละมออะไรได้คุณสามารถปัดให้เป็นจำนวนเต็มเล็กๆได้เนี่ยก็จะโอเคนะฮะแล้วก็น้ำหนักนะฮะก็ควรจะเป็นจำนวนเต็มนะฮะถ้าไม่เป็นก็ต้องหาทางปัดให้มันเป็นจำนวนเต็มได้นะครับไม่งั้นมันตัว recurrence คุณจะมีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามีปัญหายังไงเนาะเสร็จแล้วเราก็แก้ปัญหาโดยเขียน recurrence เนาะเราก็บอกว่า of il เนี่ยนะก็มี2ทางเลือกเนาะก็ต้องเลือกทางเยอะกว่านะฮะก็คือมูลค่าเยอะสุดนะฮะถุงจุไม่เกิน L ของ I ชิ้นใช่ไหมก็มี2แบบก็คือถ้าไม่หยิบของชิ้นที่ I นะก็คือก็เท่ากับ of I ลบ1แล้วก็ L เลยนะไม่งั้นก็คือหยิบของชิ้นที่ I ก็คือจะได้แน่นอนเคสนี้คุณต้องน้ำหนักเยอะเกินนะฮะก็คือ L มากกว่า W I เนาะเราก็จะได้มูลค่าของชิ้นที่ I บวกกับเราก็จะไปหยิบของที่เหลือใช่ไหมของที่เหลือก็คือมี i ลบ1ชิ้นนะฮะแล้วก็น้ำหนักลดลงไปด้วยหนักลดลงไปด้วยก็เป็นแบบนี้นะเราก็ได้เลคเคอร์เรนต์อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้เงื่อนไขนี้ต้องจริงนะฮะไม่งั้นทำข้อนี้ไม่ได้เนาะก็คือ if else if นะฮะโอเคทีนี้เวลาจะนิยามตารางเนี่ยจะเขียนว่า of อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะดูยาวๆไปเนาะแต่ก็โอเคเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับแล้วจะลองให้ผมจะให้เว้นเวลาไว้นิดนึงให้ทุกคนเนี่ยลองไปฟิลตารางทำค่าในตารางดูสักทีหนึ่งนะฮะดูว่าตารางคำนวณยังไงแล้วก็คำนวณเองได้หรือเปล่านะฮะถ้าทำได้จะได้พอเห็นภาพนิดนึงเนาะโอเคเราก็สมมุติว่าเรามีของมีถังนะครับเราให้ W เท่ากับ10แล้วกันนะฮะ7แล้วกันจะได้ไม่ตารางก็ได้ไม่ใหญ่มากเนาะ W เท่ากับ7นะฮะแล้วก็มีของอยู่เท่าไหร่ดี5ชิ้นแล้วกัน N เท่ากับ N เท่ากับ5นะ N เท่ากับ5แล้วก็ของชิ้นที่1นะมีของชิ้น I แล้วก็ W I แล้วก็ V Iมีของอยู่5ชิ้นนะฮะแล้วก็มูลค่าเป็นไปตามตารางนี้เนาะของชิ้นที่1 2 3 4แล้วก็5
ตารางเป็น7นะฮะก็ของชิ้นที่1ก็อาจจะหนัก3มูลค่า2ของชิ้นที่2ก็อาจจะหนักอาจจะหนัก6นะฮะมูลค่า5เนาะของชิ้นที่3ก็อาจจะหนัก4มูลค่า4แล้วกันของชิ้นที่4หนักนี่5แล้วก็2แล้วกันของชิ้นที่4หนัก5นะฮะแล้วก็มูลค่า4นี่ของชิ้นที่2หนักเท่าไหร่ดีหนัก3แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะฮะเราต้องการจะหาว่าหยิบของนะฮะให้ได้น้ำหนักรวมไม่เกิน7นะครับไม่เกิน7แล้วได้มูลค่าเยอะที่สุดอะเป็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเราก็จะมีตารางนะครับอันนี้ดูด้วยตาอาจจะทำได้เนาะแต่ว่าอยากให้ลองทำในตารางนิดนึงก่อนอันนี้ก็ตารางออฟของเรานะตารางออฟของเราก็เราก็จะมีถ้าดูจากดักดิเมนชันของออฟเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าตัวแรกนี่มันก็มีตั้งแต่หยิบ0ถึง5ชิ้นเนาะอันนี้ตั้งแต่0ถึง7นะฮะตารางก็จะเป็น5คูณ6คูณ7นะฮะก็มาวาดตารางกันครับผมจะเขียนแค่5คูณ7พอเนาะเพราะว่าช่องข้างล่างเป็น0เดี๋ยวผมค่อยไปเขียนเอาเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะทิศทางเดียวกันหนังสือโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวนอนนี่เป็นน้ำหนักนะครับแนวนอนเป็น L นะ L ตั้งเป็น I ก็1 2 3 4 5ช่องที่0นี่ผมใส่0ไปให้หมดก่อนเลยเนาะ0ช่องที่0นะครับมีช่องด้วยคอลัมน์ที่0ด้วยผมแถมให้นิดนึงนะฮะจะได้เวลาทะลุตารางจะได้ไม่งงมากนะฮะก็คือเราดูเลคเคอร์เลสเราอีกทีนึงนะฮะเลคเคอร์เลสเราก็จะเป็นออฟ I L นะฮะเท่ากับ max ของ ofi ลบ1 l กับ vi บวก of i ลบ1 l ลบ wi ถ้า if l มากกว่าเท่ากับ wi นะประมาณนี้เนาะแล้วก็ of i 0ได้0แล้วก็ of 0 0 0 l ได้0นะฮะไอตัว2ค่านี้นะฮะก็คือแดงๆอันนี้คือแดงๆที่ผมเติมเข้าไปเนาะโอเคแล้วก็ L ก็มีตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7แค่นี้นะฮะคอลัมน์ตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะก็คือหนักมากกว่า7ก็ทะลุถุงแล้วเราไม่สนใจนะฮะโอเคเราก็มาฟิลก่อนนะครับช่องที่หนัก0หยิบกี่ชิ้นก็ได้0เนาะก็ใส่ไปก่อนเลยโอเคทีนี้เรามาดูเรคเคอร์เรนซ์เราครับเรคเคอร์เรนซ์ของเราเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างนะฮะมันขึ้นกับอะไรบ้างสังเกตว่าเราจะคำนวณค่า i of i l ใช่ไหมฮะมันต้องรู้ i ลบ1ก่อนแล้วก็ l นะฮะหรือไม่ก็ i ลบ1 l อะไรต่างๆเพราะนั้นจะคำนวณแถวที่ i นะฮะคำนวณแถวที่ i ต้องรู้แถวที่ i ลบ1ซึ่งแปลว่าเราก็คำนวณไปทีละแถวเลยก็ได้นะครับก็คือไล่ไปตามแถวจากข้างล่างขึ้นไปก่อนนะฮะอันนี้เราก็จะได้ดูลำดับของการขึ้นต่อกันของปัญหานะฮะก็คือลำดับการฟิลตารางนะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถแอพพลายrecurrence ตัวนี้นะครับในตารางไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแถวนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจะเว้นไว้ 3-4 นาทีให้คุณลองใส่กันดูเนาะเราก็จะช่องที่0นี่ผมใส่หมดแล้วเนาะขอลบตรงนี้นิดนึงครับอ่ะมาดูแถวที่1นะครับเราก็จะคำนวณ of 1L นะฮะสังเกตว่า of 1ของชิ้นที่1เนี่ยหนัก3เนี่ยของชิ้นที่1หนัก3เพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็พอคำนวณ of 1 นะฮะ of 1 นะฮะเราก็ใส่ของชิ้นที่1ไม่ได้เพราะมันหนัก3ใช่ไหมฮะเพราะนั้น of 1 1เนี่ยช่องนี้นะเราจะคำนวณช่องนี้เนาะ of 1 1เนี่ยนะฮะเราก็ทำได้แต่เอาค่ามาจาก of
01นะฮะคือกับผมจะเขียนลูกศรไว้เอามาจาก01ตรงนี้นะฮะก็ได้0นะฮะช่องนี้ก็เหมือนกันครับออฟช่องนี้นี่คือช่องออฟ12ใช่ป่ะออฟ12เนี่ยเนื่องจากของชิ้นที่1มันหนัก3อ่ะเพราะนั้นมันหนักมากกว่าเราจะแอพพลายเงื่อนไขข้อล่างก็ไม่ได้เราก็ต้องเอามาจากนี้ก็จะได้0อยู่ดีนะฮะทีนี้ช่องที่1 3จะเริ่มสำคัญแล้วนะครับจะเริ่มสำคัญตรงนี้ใครไม่ทันรีบถามเลยนะฮะนะตรงนี้นะฮะช่องนี้เนี่ยสังเกตว่านะฮะมันมีทางเลือก2อันก็คือเราไม่หยิบอันตรงเนี้ยเราดูของชิ้นที่1อยู่เนาะของในชิ้นที่1หนัก W1 หนัก3 V1 ก็คือ2ใช่มั้ยฮะมี2ทางเลือกครับก็คือ1คือไม่หยิบของอะไรเลยก็คือเอามาจากช่องข้างล่างได้0ช่อง1ทำไมเป็น0อ่ะโอเคครับอย่างนี้นะครับขออธิบายอีกทีนึงเนาะโจทย์เราแนปแซกนะฮะจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเรามีถุงนะฮะถุงเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักรวมที่ใส่ของได้เยอะสุดเนี่ยคือ W ใหญ่นะฮะอันนี้เป็น7ก็คือใส่ของหนักรวมได้ไม่เกิน7นะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเสร็จแล้วเรามีของอยู่5ชิ้นนะฮะของแต่ละชิ้นมีมูลค่ากับน้ำหนักนะฮะ WI คือมูลน้ำหนักของชิ้นนั้น VI คือมูลค่าของชิ้นนั้นทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดผมหยิบของชิ้นที่1สมมุตินะฮะของชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เอาไปใส่ถุงนะฮะน้ำหนักรวมก็คือของที่1หนัก3ก็ได้3น้ำหนักของที่2หนัก6ของชิ้นที่3หนัก4ใช่ไหมน้ำหนักรวมก็คือ13มูลค่ารวมก็คือ2บวก5บวก4นะฮะก็ดูตาม V เนาะชิบของมูลค่ารวมเนี่ยได้เท่าไหร่11นะฮะแต่ว่าใส่ถุงเราไม่ได้เพราะว่า13มันเยอะเกินคุณใส่ของได้แค่รวมน้ำหนักของที่ใส่ได้รวมได้แค่7ใช่ไหมเพราะนั้นหยิบแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถุงระเบิดแต่ถ้าเกิดผมหยิบ1 กับ 1 กับ 3สมมุตินะฮะมุดหยิบแค่1กับ3เนี่ยคุณจะได้ของหนักรวมแล้ว7ใช่ไหมมูลค่ารวมได้6อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หยิบของได้น้ำหนักไม่เกินแล้วก็มูลค่าได้6หรือคุณจะหยิบของชิ้นที่1อย่างเดียวก็ได้ชิ้นเดียวก็คือหนัก3มูลค่าก็คือ2อย่างเงี้ยครับทีนี้คำถามคือจะหยิบแบบไหนให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับทีนี้สังเกตว่านะครับถ้าเราลองทุกรูปแบบเนี่ยถ้ามีของ n ชิ้นอันนี้มันของไม่กี่ชิ้นนะ5ชิ้นเราดูด้วยตาก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดมีของ n ชิ้นรูปแบบของที่หยิบได้ทั้งหมดนั่นคือ2กําลัง n ก็คือจำนวนสับเซตทั้งหมดเนาะคุณก็ลองทุกรูปแบบก็ใช้เวลา2กําลัง n คูณกับ n เอามาบวกลบอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งถ้า n เป็นสัก100นึงอ่ะครับคุณก็รันไม่ทันละคือ n เป็นสัก40คุณก็รันไม่ทันละอันก่อคุณก็ระเบิดละนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแบบ dynamic programming เราสามารถแก้ได้โดยที่เราเขียนและเคอร์เรนต์ออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเรานิยามปัญหาย่อย of IL มาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราบอกว่า of IL เนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าสูงสุดที่ทำได้จากการหยิบของที่อยู่ในเซตนี้ก็คือมีแคนดิเดตของให้ i ชิ้นนะฮะมีให้ i ชิ้นแล้วก็หยิบให้ได้มูลค่าสูงสุดโดยที่ใช้น้ำหนักก็คือมูลน้ำหนักรวมของของเนี่ยต้องไม่เกิน L หน่วยนะจะต้องไม่เกิน L หน่วยนะพอเรานิยามมาเป็นแบบนี้เนี่ยคำตอบของปัญหาเริ่มต้นของเราก็คือเราอยากได้หา of n แล้วก็ W ใหญ่นะก็คือมีของให้เลือก n ชิ้นแล้วก็น้ำหนักไม่เกิน W ใหญ่นะนี่คือคำตอบของปัญหาเราคือมูลค่ารวมสูงสุดที่ดีสุดอยู่ใน of ตัวนี้นะฮะแต่ว่าเรามาเขียนในปัญหาย่อยหน้าตาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเรามาหาความสัมพันธ์ว่าเราจะนิยามตัว of IL เนี่ยออกมาแบบเรียกตัวเองได้ยังไงนะเอามาเรียกตัวเองได้ยังไงสังเกตว่านะครับสังเกตว่าการที่เรามีของเลือก i ชิ้นเนี่ยแล้วเราพิจารณาของชิ้นนี้ i อย่างเดียวนะเราพิจารณาของชิ้น i เนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างเนาะเวลามองแบบเรียกตัวเองเราก็ต้องมองแบบนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างนะทางเลือกที่เรามีก็คือ1คือไม่หยิบของชิ้นที่ i นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยิบของชิ้นที่ i คำตอบที่ดีสุดที่ทำได้ก็คือก็เหมือนกับว่าเรามีของแค่ i ลบ1ชิ้นนะฮะแล้วเราก็หยิบให้น้ำหนักไม่เกิน L เพราะนั้นอันนี้คือเหมือนไม่หยิบอีกทางนึงก็คือหยิบของชิ้นไอแต่ที่หยิบของชิ้นไอได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขก่อนว่าน้ำหนักของถังของถุงที่คุณยอมให้อ่ะก็คือ L เนี่ยนะฮะจะต้องมากพอที่คุณจะหยิบของชิ้นที่ไอได้เพราะนั้นเราก็เลยมีเงื่อนไขนิดนึงว่า L เนี่ยต้องมากกว่า WI นะถ้า L มากกว่า WI มากกว่าหรือเท่ากับนะฮะ WI นะถ้า L มากกว่าหรือเท่ากับ WI แปลว่าเราหยิบของชิ้นที่ไอได้เพราะนั้น
ทางนึงที่ทำได้ก็คือหยิบของที่ไหนซึ่งเราได้มูลค่ามาแล้วของของที่ไหนเท่ากับ VI นะแต่น้ำหนักความจุของถุงที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือ W L-W เนี่ยนี่คือความจุเหลือตัวความจุเหลือเนี่ยนะที่เรามีเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถใส่ของได้อีกเนาะเราก็เลยไปถามว่าเพราะนั้นถ้าเราหยิบของที่ไอได้มูลค่า VI มาของที่เหลือเอาความจุที่เหลือเนี่ยเราก็ไปหยิบให้ดีที่สุดในบรรดาของ i ลบ1ชิ้นเพราะนั้นคำตอบที่ดีสุดถ้าเราหยิบของชิ้นที่ i ได้ก็คือและจะหยิบมันนะฮะบางทีมันไม่ต้องหยิบก็ได้หยิบได้แต่ไม่หยิบก็โอเคก็คืออันนี้ข้างนี้นะฮะก็คือข้อนี้เพราะนั้นถามว่าคุณควรจะทำข้อไหนคำตอบก็คือด้วยความคิดในDynamic Programmingเนี่ยฮะหรือธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็ควรจะเลือกข้างที่มันให้มูลค่าดีสุดแล้วเรามี2ทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่หยิบอีกทางนึงคือหยิบแล้วก็ไปทำที่เหลือให้ดีที่สุดเนาะเราก็ได้ recurrence ออกมาหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราจะคำนวณ recurrence ได้ยังไงนะฮะเราก็มาเขียนเป็นตารางนะฮะช่องนึงในนี้นะฮะผมวงให้ดูอ่ะช่องนี้เนาะสมมุติอย่างช่องเนี้ยช่องนี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรนี่ก็คือ of 4อย่างนี้เป็นต้นคำตอบของเราอยู่ช่องนี้นะฮะทำได้เยอะสุดก็คืออยู่ในออฟคือหยิบ5ชิ้นแล้วก็น้ำหนักรวมไม่เกิน7อย่างเงี้ยนะอันนี้คือคำตอบเรานะทีนี้เราจะใช้ตารางเนี้ยเก็บค่าออฟตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็เขียน recurrence ออกมา recurrence ก็อยู่ข้างนี้เนาะไอ้ด้านล่างนี้เป็น boundary condition ก็คือเป็นค่าขอบของเราของตารางก็คือถ้าเราไม่มีน้ำหนักเลยก็ได้0หรือถ้าเราไม่มีของเลยก็ได้0ซึ่ง boundary condition ตรงเนี้ยผมฟิลไว้ตัวในตารางตรงช่องนี้นะสีเขียวเนี่ยก็คือช่องตรงนี้ในตารางโอเคทีนี้เราจะฟิลแถวที่1กันนะเราฟิลแถวที่1กันสังเกตว่าถ้าเราดูช่องแรกเนาะช่องสีส้มนี่ผมทำสีส้มให้ก่อนเนาะสังเกตว่ามันคือช่องอะไรนะฮะมันคือช่อง of 11เนี่ยถ้าเราดูตาม recurrence ของเราเนี่ยมันก็ทำได้2อย่างก็คือมี2ทางฮะคนจะเลือกได้2ทางทางแรกคือไม่หยิบชิ้นที่1ก็คือควรจะเป็น ofศูนย์หนึ่งก็คือมีไม่หยิบชิ้นที่หนึ่งก็เลยเหลือศูนย์ชิ้นนะฮะอีกทางหนึ่งก็คือหยิบชิ้นที่หนึ่งแต่ว่าจะหยิบชิ้นที่หนึ่งได้ไหมของชิ้นที่หนึ่งมันหนัก3แต่ว่าความจุของเราอ่ะมีแค่1เพราะฉะนั้นก็ข้อทางเลือกที่2เนี่ยตรงเนี้ยก็คือหยิบไม่ได้ก็คือตีว่าเป็นศูนย์ไปแล้วกันก็คือหยิบไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือมีทางเดียวก็คือดูค่าจากช่องออฟ01ก็คือช่องเนี้ยที่ผมเขียนลูกศรลงมาก็คือเลยได้ศูนย์มานะฮะช่อง2นี่ก็เหมือนกันฮะ1 2นี่ก็เหมือนกันออฟ1 2เนี่ยกรณีเดียวกันเลยก็คือของชิ้นแรกอ่ะมันหนัก3แต่ความจุที่คุณมีอ่ะมีแค่2คุณยังไงก็หยิบไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่คุณทำได้ก็คือห้ามหยิบก็เหมือนว่าเหลือของ0ชิ้นความจุ2หยิบอะไรไม่ได้ได้0ก็ได้0มานะฮะที่จะน่าสนใจหน่อยคือช่องสีเหลืองนี่ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันนะฮะช่องสีเหลืองเนี่ยนะฮะช่องสีเหลืองนี่คือออฟ1 3ออฟ1 3เนี่ยเหมือนเดิมครับทุกช่องมันมีทางเลือกได้ก็เท่ากับออฟ0 3ก็คือไม่หยิบนะฮะอีกอันนึงคือเนื่องจากน้ำหนักมันพอแล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักมันพอเราสามารถหยิบของชิ้นที่1ได้เราก็คือได้ V 1บวกออฟไม่หยิบแล้วก็น้ำหนักที่เหลือคือ3ลบ3ก็คือ0นะก็คือเท่ากับV1 ก็คือ2บวกกับออฟ0 0นะแต่ออฟ0 0เราหาไปแล้วนี่ออฟ0 0คือ0ก็คือช่องนี้เนาะเพราะนั้นทางเลือกทางนี้1นะฮะทางเลือกทางนี้1เนี่ยให้ค่า0กับเรานะฮะทางเลือกอีกทางนึงคือได้2อีกทางนึงคือได้2บวกกับออฟ0 0ออฟ0 0คือช่องนี้ผมจะแอบโยงลูกศรมานิดนึงนะฮะแอบ0 0ใช้สีดีกว่าคือช่องนี้ซึ่งได้0นะฮะ2บวก0ก็ได้2 2บวก0ได้2เพราะนั้นมีทางเลือก2ทางอันนึงได้0อีกอันนึงได้2คุณก็ควรจะต้องเลือก2นะคุณก็จะใส่2ไปใส่2แบบนี้ช่องถัดไปครับ1 4เหมือนเดิมเรามี2ทางเลือกก็คือ1คือไม่ทำอะไรเลยเอามาจากช่องนี้ได้0อีกทางนึงนะฮะสังเกตว่า4มันมากกว่าเท่ากับ3ใช่ไหมคุณก็หยิบ4ก็คือได้2มาละบวกกับอีกช่องนึงก็คือต้องช่อง
ถ้าเป็น of 14นะฮะผมเขียนตรงนี้ด้วยกัน of 14มี2ทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือ of ไม่หยิบเลย of 04อีกทางหนึ่งคือหยิบได้ของ2บวกกับ of 01นะฮะทำไมมัน01เพราะว่าความจุมัน4คุณหยิบ3ไปแล้วก็เหลือความจุอีก1เพราะนั้นคุณเอามาจากช่องที่1ได้นะครับผมจะลากมาช่องที่1คือช่องนี้แต่บังเอิญมันเป็น0เนาะคุณก็เลยใส่2บวก0ไปเพราะนั้นมี2ทางเลือก2กับ2กับ2บวก0กับ0คุณก็ใส่2ไป2เยอะกว่าแบบนี้นะฮะถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยังไงก็หยิบได้เท่าเดิมหมดฮะมันจะเป็น2แบบนี้นะฮะเพราะว่ายังไงก็คือแถวล่างมัน0หมดอ่ะเนาะถ้าคุณหยิบได้ยังไงก็หยิบได้ก็ได้แค่2นะฮะอ่ะทีนี้แถวที่2ทำยังไงนะแถวที่2ผมจะเขียนตัวนี้ไว้ให้เนาะ W2 เนี่ยเท่ากับโอ้โห6เนาะ W2 เท่ากับ5 W3เท่ากับ4 v 4เท่ากับ4 w 4เอา total v 3เท่ากับ4 w 4เท่ากับ5 v 4เท่ากับ4 w 5เท่ากับ2 v 5เท่ากับ2ให้คุณฟิลตารางที่เหลือเองครับลองไล่ดูเนาะดูซิว่าจะได้ค่าอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าผมทำคำนวณได้เท่าคุณไหมนะเราจะลองไล่ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะให้เวลาสัก5นาทีครับลองไล่ดูครับดูซิว่าเข้าใจไหมไม่ตรงนี้ใครงงก่อนถามก่อนได้เลยครับสมมุติว่าเอาง่ายๆอย่างผมยังไม่ฟิลให้ดูเนาะสมมุติว่าคุณกำลังจะทำไล่มาถึงช่องนี้เนาะสิ่งนี้ช่องนี้ของคุณแคนดิเดตคุณมีอะไรบ้างไอช่องนี้มันคืออะไร4 4ใช่ไหม4 4เนี่ยออฟ4 4มีทางเลือกนึงก็คือไม่ทำอะไรเลยไม่หยิบอะไรเลยก็คือได้ดึงมาจากช่องข้างล่างเนาะก็คือเท่ากับออฟ3 4ช่องนี้คือออฟ3 4นะออฟ3 4หรือเนื่องจากของ24มันหนัก5นะมันก็หยิบไม่ได้ดิเอาออฟสมมุติว่าเอาช่องนี้แล้วกันอ่ะช่องนี้ช่องออฟ4 7แล้วกันออฟ4 7เนาะออฟ4 7เนี่ยถ้าไม่หยิบอะไรเลยก็เอามาจากออฟ3 7นะครับถ้าหยิบก็คือต้องได้มูลค่า4ใช่ไหมอันนี้เอามาจากออฟ3 7ได้มูลค่า4แล้วหนัก5ใช่ไหมแปลว่าก็เหลือ3ชิ้นแล้วก็ความจุเหลือ2เพราะนั้นก็จะไปเอามาจากช่องนี้นะทางนึงคือเอามาจากช่องล่างอีกทางนึงเอาได้4บวกกับช่องนี้ค่าในช่องนี้อย่างเงี้ยสังเกตว่ามันคุณคำนวณแถวที่4คุณใช้แถวที่3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราค่อยๆไล่ทำตั้งแต่แถวที่1ไล่ไปแถวที่2 3 4ทุกๆค่าที่คุณต้องการจะได้อะมันก็อยู่ในตารางอยู่แล้วคุณก็ไล่ไปเรื่อยๆคุณจะได้ของจนครบตารางได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้เวลา5นาทีคุณลองทำในตารางตรงนี้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับโอเคเนาะประมาณ5นาทีนะครับลองทำดูสักทีนึงเลยครับชีวิตนี้ตารางนี้ต้องฟิลสักครั้งนึงครับโอเคฮะมาดูเฉลยกันครับโอเคแถวที่2นะฮะแถวที่2หนัก6นะฮะของที่2หนัก6นะของที่2หนัก6เพราะนั้นเราคิดแบบพิธีลัดจริงๆเลยกันฮะถ้าหนัก6แปลว่าถ้ายังไม่ถึง6นี่เราก็ยังไม่ต้องสนใจนะเราก็จะดึงมาจากข้างล่างอย่างเดียวเลยนะครับก็คือนะฮะก็จะเป็น0 0อันนี้ได้2อันนี้ได้2อันนี้ได้2ทีนี้ช่อง6อันนี้จะเริ่มน่าสนใจละเรามี2ทางเลือกนะฮะทางเลือกหนึ่งก็คือผมจะคิดลูกศรก็คือไม่หยิบของชิ้นที่6เนาะอีกทางนึงหยิบของชิ้นที่6นะฮะหยิบของชิ้นที่6แล้วอันนี้มันความจุมัน6ใช่ไหมไม่ใช่หยิบของชิ้นที่2ซึ่งหนัก6นะฮะนะหยิบของชิ้นที่2ซึ่งหนัก6ถ้าเราหยิบของชิ้นที่2ซึ่งหนัก6ไปปุ๊บจะได้มูลค่ามา5นะได้มา5งั้นทางเลือกหนึ่งก็คือหยิบแล้วได้มูลค่า5แล้วก็ไม่เหลือน้ำหนักเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเอาค่าคำตอบมาจากช่องนี้ผมก็ลากให้ดูนิดนึงช่องนี้ก็คือ1 1 0นะฮะซึ่งก็เป็น0ไปแล้วนะฮะก็คือทางเลือกหนึ่งนะฮะได้5บวก0อีกทางเลือกหนึ่งได้2
เราควรจะเลือกทางไหนครับเราควรจะเลือกทางที่เยอะกว่าก็คือคุณจะได้5ช่องนี้ก็เหมือนกันครับลอจิกเดียวกันนะฮะมี2ทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือไม่หยิบเลยได้2อีกอันนึงก็คือไปเอามาจากช่องนี้นะก็คือ11ซึ่งเป็น0ก็คือได้5อยู่ดีนะนั้นอันนี้ได้2อันนี้ได้5เราก็เลือกทางดีสุดก็คือได้5นะโอเคแถวที่3แถวที่3นะฮะก็คือ W3 หนัก4ก้อนนี้หนัก4นะฮะก้อนนี้หนัก4แล้วก็เหมือนเดิมครับตอนนี้มันหนักไม่ถึง4แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็จะของเดิมมาเอามูลค่ามาบวกกันครับทำไมจะเอามา5บวก2ได้ครับก็ล้นดิครับก็ล้นดิครับล้นของชิ้นที่1มันหนัก3แล้วครับของชิ้นที่1หนัก3ของชิ้นที่2หนัก6บวกกันได้9มันก็เลย7นะครับใช่ป่ะใช่ก็คือเรามี2ทางเลือกเลือกได้ทางเดียวจะที่น้ำหนักที่ความจุอ่ะดูช่องนี้ก่อนเนาะช่องที่6นี้เนาะดูช่องที่26ในช่องนี้นะฮะเรามี2ทางเลือกก็คือไม่หยิบของชิ้นที่2ใช่ไหมถ้าไม่หยิบของชิ้นที่2เราได้2ถ้าหยิบของชิ้นที่2อ่ะเราได้5ใช่ป่ะคุณกำลังคุณบอกว่าทำไมเราไม่บวกกันใช่ไหมมันบวกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็น2ทางเลือกเนอะคือคุณหยิบของชิ้นที่2ก็คือได้2ถ้าไม่หยิบถ้าหยิบที่2อ่ะเราถึงจะมีอะไรนะเราถึงจะมีที่เหลือเกินเพราะของชิ้นแรกมัน3แล้วไงมันกินที่ไป3แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบของชิ้นแรกอ่ะเราได้แค่2ไม่ใช่ถ้าเราไม่หยิบของที่2อ่ะได้2ใช่ป่ะถ้าหยิบของที่2ปุ๊บที่ตอนนี้ความจุคุณมี6ของชิ้นที่2อ่ะกินเนื้อที่ไป6เพราะนั้นคุณเหลือเนื้อที่แค่0ใช่มั้ยคุณก็ไปดูช่องนี้คุณถึงจะเห็นอ๋อมันเหลือ0ว่าคุณก็เลยได้5บวก0แค่นั้นก็มันบวกกันครับแต่ว่ามันบวกตัวที่มันน้อยมันเป็น0นะแล้วคุณก็เลือกอันนึงที่มันเยอะกว่าคุณก็เลือก5นะฮะมันเอามาบวกกันไม่ได้เพราะมันเป็นทางเลือกทางใดทางหนึ่งโอเคดูแถวที่3นะครับแถวที่3แถวที่3เนี่ยมันหนัก4แถวที่3มันหนัก4เพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่ถึง4อ่ะคุณก็มาจากข้างล่างอย่างเดียวก่อนเลยทีนี้พอช่อง4จะเริ่มน่าสนใจกลับมาน่าสนใจคุณมี2ทางเลือกคือไม่หยิบของชิ้นที่3ก็คือได้2ได้2มาเลยนะฮะหรือถ้าหยิบของชิ้นที่3คุณจะได้อะไรนะฮะก็คือ1คือถ้าเกิดคุณหยิบของชิ้นที่3เนี่ยคุณได้มา4แต่ว่าความจุ4ใช่ไหมฮะของที่เหลือคือความจุ0คุณไปดูว่าถ้าเหลือ3ชิ้นความจุ0คุณได้เท่าไหร่ถ้าเหลือ2ชิ้นความจุ0ได้0นะก็เป็น4บวก0ไปก็คือเพราะฉะนั้นคุณเลือกตัวเยอะกว่าคุณก็ได้4นี่4โอเคทีนี้คุณจะได้4ไปอีกช่องนี้ก็จะได้4ก็จะได้4อีกนะฮะจนกระทั่งถึงช่องนี้ครับจะเริ่มน่าสนใจอีกทีนึงนะถ้าคิดข้างล่างพวกนี้คิดแบบเดิมเนาะผมจะซูมนิดนึงเดี๋ยวจะได้มีที่ให้เขียนได้หน่อยนึงนะฮะช่องนี้นะครับมีทางเลือก2ทางคือโอ้แป๊บนึงอันนี้มันได้5เนาะแป๊บนึงนะฮะอันนี้เนี่ยโอเคกับจริงช่องนี้ก็น่าสนใจครับที่ช่องนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณทำได้ก็คือไม่หยิบเลยนะไม่หยิบเลยได้5เพราะว่าเอามาจากข้างล่างนะอันนี้ได้5อีกทางนึงก็คือคุณหยิบของชิ้นที่3หยิบไปเสร็จได้มา4แต่ว่าความจุที่เหลือตอนนี้ความจุมี6ใช่ไหมความเหลือความจุเหลือ2เพราะฉะนั้นคุณก็มาดูช่องที่นี้เป็น0แปลว่าของ2ชิ้นความจุ2หยิบอะไรไม่ได้เลยได้0เพราะฉะนั้นก็เป็น4บวก0คุณควรจะเลือกค่าเยอะกว่าคุณก็จะต้องเลือก5นะครับเมื่อกี้ผมใส่4เพราะผมคิดผิดนะครับมันจะเป็น5ไปฮะช่องนี้ครับช่องนี้ก็จะน่าสนใจเหมือนกันนะครับไอเดียเดียวกันคือถ้าไม่ทำอะไรเลยได้5อีกทางนึงก็คือหยิบของชิ้นที่4
จิบของยี่สิบสามหนักสี่ใช่ไหมฮะก็ได้มาสี่ละความจุเจ็ดกินไปสี่ก็จะเหลือความจุสามคุณก็ต้องมาดูช่องนี้สองสามช่องสองสามเนี่ยเอ้ยมันได้สองอยู่ก็คือถ้ามีของสองชิ้นความจุสามหยิบได้สองหน่วยนั่นก็คือจะเป็นสี่บวกสองซึ่งได้หกใช่ไหมฮะคุณก็จะหยิบเลือกตัวเยอะกว่าคุณก็จะใส่อ๋อนี่ช่องนี้คุณจะมีค่าเป็นหกแบบนี้นะฮะมันก็เป็น2 4 4 5 6อย่างงี้นะฮะแถวที่4ครับด้วยลอจิกแบบเดิมมันหนัก5ใช่ไหมหนัก5คือเราก็ตั้งแต่ช่องที่0ถึง4แล้วก็ลอกมาเลยครับช่องนี้นะฮะช่องที่5ช่องนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยได้4นะฮะแต่ถ้าหยิบของนี้นะฮะหนัก5ได้มูลค่า4มาแล้วก็ไปดูช่องนี้นะฮะช่องนี้มัน3ก็คือเป็น0นะฮะก็คือ44 + 0ก็คือได้4นะฮะช่องนี้ถ้าไม่หยิบอะไรเลยได้5นะฮะถ้าหยิบก็มาดูช่องนี้นะฮะ3 1ซึ่งเป็น0เหมือนกันก็คือ4 + 0คุณหยิบตัวเลือกตัวดีกว่าก็ได้5นะฮะช่องนี้นะฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยได้6เนาะถ้าไม่ทำอะไรเลยได้6ขอลบนิดนึงครับถ้าไม่ทำอะไรเลยได้6นะฮะถ้าหยิบก็คือได้4บวกกับความจุเป็น7ใช่ไหมฮะอันนี้5ก็คือเป็นช่องที่2นะฮะก็คือ4บวกช่องที่2ก็คือช่องนี้เนาะก็คือได้0อยู่ดีเนาะเพราะมันดันหนัก5เนาะก็เป็นบวก0คุณต้องเลือกเยอะกว่าก็คือ6นี่นะโอเคถึงแถวบนสุดแล้วฮะแถวสุดนี้จะดูเดือดนิดนึงเพราะว่านี่มันหนัก2เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับก๊อปค่าเดิมมาก่อนช่องแรก0อันนี้โอเคอันนี้หนัก2ครับมี2ทางเลือกเหมือนเดิมนะฮะคือไม่หยิบเลยได้0แต่ถ้าหยิบได้มูลค่า2มาแล้วก็ไปดูช่องนี้เป็น4เนาะก็คือ2บวก0ได้2ก็ดีกว่าได้2อันนี้ไม่ทำอะไรเลยได้2นะฮะไม่ทำอะไรเลยได้2ผมเปลี่ยนอันนี้ให้เป็น3ดีกว่าจะได้ตื่นเต้นนิดนึงขออนุญาตแก้ข้างบนด้วยนิดนึงครับอ้อเป็น3อยู่แล้วนี่ผมแค่งโง่โอเคครับล็อกผิดครับโอเคอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น3โทษนะครับนี่เป็น3 3 + 0อันนี้ก็จะเป็น3โอเคช่องนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยได้2ถ้าหยิบได้3แล้วก็มาเทียบกับนี้3 + 0เนาะส่วนช่องนี้ไม่ทำอะไรได้4ถ้าทำก็คือ3 + 0เดี๋ยวค่อยมาเลือกตัวเยอะกว่าเนาะอันนี้ไม่ทำอะไรได้4แต่ถ้าเกิดหยิบก็คือ3 + 2ช่องนี้ไม่ทำอะไรเลยได้5แต่ถ้าหยิบก็จะเป็น3 + 4ตรงนี้มันจะถลายมาเห็นไหมฮะช่องนี้ไม่ทำอะไรเลยได้6แต่ถ้าไม่หยิบได้3 + 4เหมือนกันนะฮะคือได้7เนาะนั้นก็คำตอบที่ดีที่สุดอันนี้ก็จะเป็น3 + 0ก็เป็น3อันนี้เป็น4อันนี้เป็น5อันนี้เป็น7อันนี้ก็เป็น7เหมือนกันอันนี้ก็คือมูลค่าเยอะสุดทำได้7นะครับทำได้7ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า7เนี่ยมันมายังไงคือคำตอบคือ7ถ้าเรารู้ว่า7มายังไงเนี่ยเราก็ต้องดูว่า7มันมาจาก3 + 4เนาะผมจะไฮไลท์นิดนึงคือเราจะสามารถวิ่งย้อนกลับไปหาได้ว่า7มาจาก3 + 4นะฮะ7มาจาก3 + 4เนาะ3 + 4ก็มาจากช่องนี้มาจากช่องนี้เนาะแต่4ช่องนี้มาจากไหนนะฮะก็มาได้2ทางเนาะก็มาจากข้างล่างก็ได้ถ้ามาจากข้างล่างก็คือมาจากช่องนี้
็คือไม่หยิบเนาะส่วน4นี่มาจากไหนนะฮะ4นี่ก็มาจากหยิบของชิ้นที่3เนาะแล้วก็ความจุเป็น4ก็คือมาจากช่องนี้เหลือ1นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งไล่ลงมาอย่างนี้นะฮะถ้าเราไล่ตามผ่านเนี่ยเราจะพบว่าค่า7ของเราเนี่ยนะฮะมันมีที่มาเนาะมาจากอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคทุกครั้งที่เรากระโดดเฉียงๆเนี่ยนะฮะก็คือหยิบของชิ้นนี้กับหยิบของชิ้นนี้ได้7พอดีนะฮะก็มูลค่าเยอะสุดละเท่าที่ทำได้นะหรือจริงๆหยิบชิ้นที่5ก็ได้นะครับมันเลือกได้หลายแบบเนาะหรือจริงๆจะหยิบ2 4ก็ได้นะฮะหรือจะหยิบ2 2อันนี้ก็ได้นะฮะมันเลือกได้หลายแบบนะแต่ว่าจัดตารางนี้เราก็จะได้ว่าหยิบของชิ้นไหนด้วยนะฮะ